ค่ะในส่วนของ superlative adjective นะคะเด็กๆเรามาดูกันที่สิ่งสำคัญนะคะของ super ขั้นสุดนะคะขั้นสูงสุดจะต้องมี the เสมอนะคะ the นำหน้า adjective นะคะ the นำหน้า adjective ซึ่งหลักการแรกก็คือเติม est เข้าไป est นะคะที่ชอบอ่านว่าเป็นเสียง s มันจะทำให้เราไปฝึกอ่านเวลาเราแปลงรูปเป็นขั้นสูงสุดนะคะมาดูที่คำว่า short รูปปกติขั้นกว่าอะไรนะลูก shorter เติม er ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นขั้นสูงสุดนะคะอย่าลืม the แล้วเติม est ออกเสียงค่ะเอาเสียง t มารวมกับ s shortest shortest สั้นที่สุดเตี้ยที่สุดค่ะ the shortest the shortest ออกเสียงตามนะคะต่อไปค่ะ old old นะคะมีความหมายว่าแก่โบราณเก่าได้หมดเลยนะคะขั้นสูงสุดเก่าที่สุดแก่ที่สุดค่ะ the old หรือ the ก็ได้ค่ะ the old เติม s เข้าไปนะคะ the oldest แก่ที่สุดโบราณที่สุด the oldest ต่อไปค่ะร่ำรวย rich 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 เติม the นำหน้าในขั้นสูงสุดและเติม est นั่นเองออกเสียง sh ค่ะ ch คือเสียง sh ชอช้างนะลูกนะ sh ก็เป็น richest richest เสียง st 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 ห้ามลืมในขั้นสูงสุดนะคะ the shortest the oldest the richest นะคะเตี้ยที่สุดแก่ที่สุดร่ำรวยที่สุดนะคะเป็นคำหนึ่งพยางค์หมวดแรกยังเป็น the เติม est อยู่นะคะลูกต่อไป the เติม est นะคะ 1.2 แล้วกันเนาะ 1.2 เนี่ยจะไปเริ่มที่คำว่า big กับ thin big อ้วนใหญ่ thin ผอมบางใช่ไหมคะเจอนำหน้ารออยู่แล้วเห็นสระวาวสั้นนะที่จะแอบให้แววคือสระนะคะแววเสียงสั้นให้ดับเบิลตัวสะกด1ครั้งแล้วจึงเติม est ออกเสียง the biggest ต่อไปค่ะดับเบิลตัวสะกด1ครั้งคือ n thinเป็น thinnest นะคะ thinnest thinnest นะคะอย่าลืมเสียง st st นะคะ the biggest the thinnest นะคะอันนี้คือที่สุดต่อไปนะคะแบบที่ 1.3 อยู่นะคะเติม est นะคะแต่เป็นตัวที่เราต้องเจอ y นะฮะตัวที่เราต้องเจอ y เนี่ยให้เปลี่ยน y เป็นอะไรทันทีเปลี่ยนให้เป็น i ก่อนเปลี่ยนให้เป็น i ก่อนแล้วเติมอะไรได้เลยล่ะเมื่อกี้ est est ออกเสียงสิคะ the easiest โทษทีค่ะ the easiest the easiest ง่ายที่สุด pretty น่ารัก the prettiest the prettiestน่ารักที่สุดจดบันทึก2คำนี้ลงไปนะคะเจอบ่อยที่สุดนะคะ the easiest the prettiest ผ่านไปค่ะเติม est ขั้นกว่าเติม er ขั้นสูงสุดเติม est นะคะรูปแบบที่2ค่ะขั้นกว่าเติม more แต่ขั้นสูงสุดเติม the most ขั้นสูงสุดเติม the most เป็นกลุ่มไหนกลุ่มคำถึง2ถึง3พยางค์คำยาวๆนะคะก็อันนี้คือรวบรวมมาให้ในบทเรียนนะคะที่จะเจอบ่อย nervous ประหม่าหรือกังวลเป็นกังวล intelligent เจอไปแล้วคือฉลาด exciting อันนี้ยังไม่เจอหรือบางคนอาจรู้แล้ว oops โทษทีค่ะ exciting ตื่นเต้น exciting ตื่นเต้น exciting ตื่นเต้น expensive ราคาแพง interesting น่าสนใจน่าสนใจและสุดท้ายคือตรงกันข้ามกับน่าสนใจก็คือ boring น่าเบื่อนั่นเองนะคะตระกูลน่าทั้งหลาย interesting น่าสนใจ boring น่าเบื่อเวลาเราไปเติมว่ามันโอ๊ยที่สุดจังเลยขยายความว่าสิ่งนั้นมันที่